ดูพระอุโบสถนะครับใหญ่มากนะครับสวยมากเลยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับขึ้นไปไหว้พระนะครับมาเห็นบรรยากาศแบบนี้ถึงจะมาถึงตลาดน้ำนะครับนี่ครับกินปลาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะครับมาอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่นี่ครับเห็นโบสถ์นะครับวิหารใหญ่ใหญ่มากอยู่ที่นี่ครับที่ตลาดน้ำนะครับที่ตลาดน้ำวัดโบสถ์นะครับตลาดน้ำวัดโบสถ์ดูพระอุโบสถนะครับสวยมากนะครับสวยมากเลยผมจะพาเพื่อนนะครับขึ้นไปไหว้พระนะครับแล้วผมจะพาเพื่อนนะครับเดินไปตรงนี้อีกนิดนะนะครับปกตินะครับถ้าไม่มีโควิดตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนะครับตลาดน้ำนะครับโอเคเดินไปตรงนี้ก่อนรู้สึกว่าจะเป็นบ้านเก่านะบ้านเก่าตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้นะครับนะครับแล้วก็จะมีคนมาทำบุญนะครับที่ตรงนี้นะครับไหว้พระนะครับจะมีแพอยู่3แพนะครับแล้วก็เป็นโป๊ะเรือนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับเดินไปดูอีกฝั่งนึงนะครับโอเคนะครับจะมีคนมาทำบุญที่นี่นะครับ
คเดี๋ยวเราไปดูทางโน้ตกันดีกว่าครับรู้สึกว่าจะทำบุญให้อาหารปลากันทำบุญให้อาหารปลาครับเดี๋ยวลงไปที่แพดีกว่าจะเป็นบรรยากาศที่แพนะครับบรรยากาศที่แพแล้วก็จะมีเรือถลายสังฆทานนะครับลอยน้ำนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับใครจะมาทำบุญถวายสังฆทานก็มาที่นี่ได้นะครับได้บรรยากาศไปอีกแบบนะครับผมจะให้ดูบ้านริมคลองตรงนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่ดีงามนะครับที่ดีงามมากๆดูครับเป็นมนต์เสน่ห์ของบ้านริมคลองนะครับเขาเรียกคลองอะไรไม่รู้ไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกคลองอะไรนะครับเสน่ห์ของตลาดน้ำมาเห็นบรรยากาศแบบนี้ถึงจะมาถึงตลาดน้ำนะครับเรือครับเรือเรือเขาก็ไม่กลัวนะครับI'm not sure if you're going to be able to do that.
ป็นเธอห้าอาหารปลาครับจุดให้อาหารปลาก็จะเป็นจะมีสามแพร่นะครับมีสามแพร่เดี๋ยววิถีชีวิตบ้านริมคลองนะครับนี่เลยติดวิถีชีวิตแบบนี้นะครับเป็นวัดโบสถ์นะครับวัดโบสถ์บนนะครับอยู่ที่ริมคลองบางกอกน้อยนะครับอยู่ที่นนทบุรีนะครับนนทบุรีตลาดน้ำวัดโบสถ์บนนะครับมีหอนาฬิกาด้วยนะครับมันจะหมุน360องศาให้ดูนะครับโอเคเราขึ้นไปดูบนโบสถ์นะครับขึ้นไปดูบนวิหารนะครับอ
เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูที่ยังไม่หมดครับมีตรงนี้อีกนะครับก็จะถึงยักษ์สองตนนะครับแล้วก็ประสาทขนาดนะครับผมจะเดินเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นภายในบริเวณประสาทมีกุฏิเก่าด้วยนะครับทรงโบราณนะครับตีทรงโบราณตรงนี้ครับแต่ว่าจะยกสูงนะครับยกสูงอันนี้ก็อาจจะเป็นศาลาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับสวยงามครับจะเป็นทางเข้าอีกนะครับเข้าอีกทางก็จะเป็นตลาดน้ำใหญ่อยู่นะตลาดน้ำถึงตรงนี้เลยตรงนี้เลยซึ่งผมไม่ได้เดินมาดูนะครับThank you.
ตามตั้มพากินพาเที่ยวด้วยนะครับโอเคครับฝากกดติดฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นแล้วก็ฝากคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดเข้ามาดูเยอะๆนะครับตั้มพากินพาเที่ยวครับผมครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากตั้มพากินพาเที่ยวด้วยนะสวัสดีครับ